เอากล่อง35บาทอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะเอาอะไรดีคะลุงน่ากินจังเลยเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ35บาทค่ะโอ้เหรองั้นลุงขอกล่องนึงนะได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลุงหาสตังค์แป๊บนึงนะไม่ใช่ค่ะลุงเอาเก็บไว้ไหนโอ้ลุงเจอกระเป๋าตังค์แล้วตังค์อยู่ในนี้โอ้ยชักช้าอยู่ได้อ่ะสมัยนี้ใครเขาจ่ายเงินสดกันคะลุงนี่ลุงไม่รู้จักคำว่าสแกนจ่ายหรือไงขอโทษด้วยจริงๆจ้ะลุงทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวลุงไม่รู้เอาเงินไว้ที่ไหนลุงหาแป๊บเดียวจ้ะลูกอยู่นะลูกนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยลุงเสียเวลาหมดอ่ะนั่นน่ะสิใช่โคตรช้าเลยวะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2กล่องโอเคค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวมื้อนี้หนูเลี้ยงเองนะคะอุ๊ยขอบใจมากลุงเกรงใจจังเลยอะไม่เป็นไรค่ะขอบใจนะขอบใจจ้ะรับกล่องไหนดีกล่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเต๋เงิน35บาททำตัวเป็นคนดีอยู่ได้พูดอย่างกับช่วยอะไรเยอะแยะงั้นแหละอันนี้เจ๊เอากล่องนี้แล้วกันโอเคค่ะแม่หนู คือลุงแค่อยากจะขอบคุณหนูอีกครั้งนึงนะลูกที่ช่วยจ่ายค่าข้าวให้เมื่อกี้ ค่ะคุณลุงเดี๋ยวหนูขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะต้องรีบไปทำงานนะคะเดี๋ยวสายสวัสดีค่ะหัวหน้าฉันชื่อเบลเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่นี่วันแรกค่ะนี่เธอเองเหรอมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกก็มาสายซะละแล้วไหนเพื่อนของเธออีกคนล่ะทำไมถึงยังไม่มาอีกขอโทษครับพอดีลุงเพิ่งมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกลุงหลงทางอ่ะลุงมาสายไปหน่อยลุงขอโทษด้วยครับนี่คุณลุงเมื่อเช้านี่เองอ่ะหนูนั่นเองจ้าใช่นี่ลุงคิดจะทำอะไรของลุงกันแน่เนี่ยอายุก็แก่ปูนีละทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานไปล่ะนี่จะมาทำงานหรือมาก่อความวุ่นวายกันแน่เหมือนนะคะเราแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะคุณลุงก็อาจจะมีผลงานที่ดีก็ได้หัวหน้ายังไม่เคยเห็นเลยหัวหน้าไม่ควรมาดูถูกกันแบบนี้นะคะทางบริษัทเขาก็คงจะเห็นถึงความสามารถของคุณลุงอะค่ะก็เลยรับคุณลุงเข้ามาทำงานแค่จ่ายค่าข้าวยังยากเลยถ้าอยากพิสูจน์ตัวเองมากแล้วก็เธอก็รับผิดชอบทำงานร่วมกับลุงคนนี้ไปก็แล้วกันในเมื่อทำงานร่วมกันเธอก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของลุงเขาไปด้วยถ้าเกิดว่าลุงเขาทำอะไรผิดขึ้นมาอย่าคิดว่าเธอจะรอดก็แล้วกันได้ค่ะคุณลุงคะถ้าคุณลุงมีอะไรสงสัยเนี่ยถามหนูได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยคุณลุงเองค่ะใจดีจังเลยแบบนี้ก็ดีเลยแหละขอบใจนะจ๊ะลุงขอนั่งคุยด้วยสักแป๊บได้ไหมลูก
เชิญค่ะหนูทำงานอยู่เลยลูกคือลุงอะอยากจะขอบใจหนูจริงๆนะลูกที่เมื่อเช้าช่วยจ่ายเงินแทนลุงแล้วยังวันเนี้ยยังช่วยลุงในเรื่องที่ทำงานนี่อีกลุงเกรงใจจังเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนี่นี่นะนี่ลุงอยากให้แบงค์เนี้ยกับหนูแทนเงินที่หนูช่วยจ่ายให้ลุงไปเมื่อเช้านะจ๊ะโหนี่ลุงเก็บเงินอย่างดีเลยเหรอเนี่ยลุงคนจะเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในชีวิตมากแน่ๆเลยดูสิอายุก็มากขนาดนี้แล้วยังมาทำงานกับเขาอีกชีวิตของลุงแกคงต้องลำบากมากแน่ๆเลยนะเนี่ยนี่หนูคิดอะไรอยู่ล่ะจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรค่ะหนูก็แค่คิดว่าคุณลุงเนี่ยเก็บเงินได้ดีเลยนะคะเนี่ยอ๋อต้องดีสิลูกเนี่ยเป็นแบงค์ที่หายากมากๆลุงอ่ะเก็บสะสมเอาไว้เองแล้วนี่ในประเทศเราตอนเนี้ยมันเหลืออยู่ไม่กี่ใบเองนะลูกอะไรนะคะลุงอ่ะชอบเก็บสะสมของพวกนี้นี่ลุงเก็บมาตั้งแต่ลุงอ่ะหนุ่มๆแล้วค่ะหนูเองก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องพวกของสะสมพวกนี้หรอกค่ะเลอะๆๆๆนี่ๆๆหนูดูลายเซ็นตรงนี้มาเนี่ยหลักเล่นหลักของเล่นกันนะลองดูลายนี่สิขอบคุณนี่พวกเราสองคนคงจะว่างมากสินะถึงได้มีเวลามาคุยเม้ามอยกันในที่ทำงานแบบนี้งั้นก็ดีเลยพวกเธอสองคนรีบเอาเอกสารเนี้ยไปเรียบเรียงแล้วก็แปลให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้เช้าด้วยล่ะฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะเห็นงานเอกสารเนี้ยวางไว้บนโต๊ะฉันโอ้โหนี่หัวหน้าจะให้เราสองคนแปลเอกสารทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งภายในพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอคะเป็นไงล่ะตอนนี้เริ่มเสียใจบ้างหรือยังที่ทำงานกับลุงแก่ๆแบบเนี้ยที่ทำอะไรไม่ได้ใครบอกกันล่ะคะว่าฉันทำไม่ได้อ่ะพรุ่งนี้หัวหน้าเตรียมดูผลงานได้เลยค่ะเป็นไงมั่งหนูยังไงลุงก็ต้องขอโทษด้วยนะที่วันเนี้ยลุงทำให้หนูต้องลำบากขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงลุงนั่งพักผ่อนไปก่อนเถอะค่ะงานของหนูเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะยังเหลือเอกสารที่ต้องแปลอีกอ่ะหนูว่าหนูต้องใช้แอปในการช่วยแล้วล่ะค่ะแต่คุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูจะทำงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะนี่หนูอย่าหาว่าลุงรู้มากเลยนะลูกแต่การที่หนูจะใช้แอปพลิเคชันในการแปลภาษาแบบเนี้ยลุงว่าคำผิดมันเยอะมากแล้วอีกอย่างคำที่ได้มันก็ไม่เป็นธรรมชาติด้วยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลุงอะจัดการแปลให้เองนี่คุณลุงอ่านภาษาอังกฤษออกด้วยเหรอคะทำไมลุงจะอ่านไม่ออกล่ะครับก็ลุงอะจบมาจากฮาวาดนะลูกมาเอามาให้ลุงดีกว่าเดี๋ยวลุงจัดการให้เองไหนละตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมล่ะคะหัวหน้าคุณลุงเขาเนี่ยไม่ได้ไร้ความสามารถอย่างที่หัวหน้าคิดเลยนะคะอ่ะ
ลูกนี่ฉันคงประเมินความสามารถของพวกเธอสองคนต่ำไปแล้วสินะคุณน้ำหวานนี่คุณทำทั้งหมดนี่เองคนเดียวเลยเหรอผมพอใจกับงานชิ้นนี้มากเลยนะคุณทำออกมาได้ดีจริงๆเลยรอบนี้ถ้าฝั่งนู้นเขาเซ็นสัญญากับเราสำเร็จแล้วก็ผมยินดีจะเพิ่มโบนัสให้คุณ10เท่าของเงินเดือนพนักงานเลยนะขอบคุณมากนะคะคุณปอยแต่ความจริงแล้วผลงานชิ้นนี้มันเป็นผลงานที่ฉันกับคุณลุงช่วยกันทำนะคะหัวหน้าหัวหน้าไม่ละอายแก่ใจบ้างหรอคะที่เอาผลงานของฉันกับคุณลุงมาเป็นผลงานตัวเองแบบเนี้ยถ้าผลงานชิ้นนี้มันเป็นผลงานของฉันแค่คนเดียวฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นผลงานที่ฉันกับคุณลุงอุตส่าห์ตั้งใจช่วยกันทำมาแล้วใครจะเชื่อล่ะว่าเด็กฝึกงานกับไอ้ลุงแก่ๆจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้ใครเชื่อก็บ้าละแล้วถ้าเป็นคำพูดของผมล่ะคุณลุงนี่แกคงคิดว่าแค่อาบน้ำแต่งตัวให้มันดูดีแค่นี้ก็คงจะมีคนเชื่อว่าพวกแกสองคนทำผลงานชิ้นนี้แล้วสินะคุณหวานนี่คุณกล้ามากเลยนะที่พูดจาแบบนี้กับท่านประธานบริษัทของเราอ่ะคุณลุงคือท่านประธานเหรอคะใช่ผมคือประธานบริษัทแห่งนี้แล้วที่ผมต้องทำแบบนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าผมสงสัยมาตลอดว่าบริษัทแห่งนี้พนักงานของผมทำงานกันยังไงแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นคุณหวานคุณคิดว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตกว่าคนอื่นอย่างนั้นเหรอถึงได้ฉกฉวยเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอย่างหน้าด้านๆแบบนี้ผมไม่คิดเลยนะว่าบริษัทของผมจะมีคนแบบนี้ได้คุณปอยคุณปล่อยให้บริษัทเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านประธานแต่ท่านประธานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับรองเลยว่าจะไม่ให้คนแบบนี้มาอยู่บริษัทเราได้อีกคุณน้ำหวานเดี๋ยวคุณเก็บข้าวเก็บของของคุณแล้วออกจากบริษัทนี้ไปได้เลยเอาล่ะส่วนเรื่องโบนัสนะผมขอยกโบนัสทั้งหมดที่จะได้ให้กับโนเบลนี่หนูเบลลุงขอพูดอะไรตรงๆกับหนูได้ไหม
ตั้งแต่ลุงเจอหนูมาเนี่ยลุงรู้สึกถูกชะตากับหนูจริงๆแล้วหนูจะว่าอะไรไหมถ้าลุงจะบอกว่าลุงอยากจะหาผู้ชายดีๆให้หนูสักคนอย่าเข้าใจผิดนะลุงหมายถึงไอ้ลูกชายของลุงน่ะมันทั้งหล่อมันทั้งเก่งแล้วมันก็นิสัยดีด้วยถ้าไม่รังเกียจอ่ะลุงอยากให้หนูกับไอ้ลูกชายของลุงอ่ะได้เป็นแฟนกันคือขอบคุณมากนะคะคุณลุงแต่ว่าหนูกำลังจะแต่งงานนะคะเหรอน่าเสียดายจังก็ไม่เป็นไรเป็นลูกสะใภ้ลุงไม่ได้ก็มาเป็นลูกบุญธรรมลุงมาลุงจะขอให้หนูน่ะมาเป็นลูกบุญธรรมของลุงก็แล้วกันตกลงไหมได้สิคะน่ะพูดไม่ทันขาดคำตายยากจริงๆมาแล้วไอ้ลูกชายของลุงจะมาได้ในตัวแสบนี่แกมาก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้แกรู้จักนี่หนูเบลลูกบุญธรรมของพ่อเองที่รักน้องบุญธรรมเดี๋ยวที่รักฉันก็หมายความว่าโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิมากี่ปีแล้วคะเนี่ยน่าจะประมาณ7ปีได้แล้วมั้งว่าแต่ทำไมเจ้านายถึงแต่งตัวแบบนี้อะคะพี่ครับผมกับเบลเราสองคนรักกันนะครับพี่ปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเบลให้ดีที่สุดกูไม่ใช่พิมพ์แถวนี้ใครๆก็รู้ว่ามึงอ่ะจนที่สุดแล้วมึงยังจะพาน้องสาวกูไปเหรอปัดไปดิเว้ยไอ้หัวไปดิไอ้ดิพี่ปล่อยปล่อยหนูไปกับนิกเถอะนะเราสองคนรักกันจริงๆนะพี่กลับบ้านถึงบ้านเมื่อไหร่จัดการเถอะเนี่ยไอ้ไอ้พี่ปล่อยพี่ปล่อยนิกI'm
มจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นรอวันที่ผมทำสำเร็จแล้วผมจะกลับมาสู่ขอคุณแน่นอนคุณต้องรอผมกลับมานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจำคำสัญญาของเราได้หรือเปล่าคุณรอนี่นะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมโทรหาค่ะนี่ค่ะผักอยู่หน้าหมู่บ้านนู่นขอบคุณครับสวัสดีจ้ะซื้อผักไหมจ้ะปลอดสารพิษปลูกเองกับมือเลยนะเบลผมกลับมาแล้วตาคุณเป็นอะไรอ่ะคุณมองไม่เห็นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิเนี่ยชื่อเสียงของครอบครัวเราอ่ะผูกแกทำจนอับอายขนาดเนี้ยแกนี่มันทำอะไรของพี่เนี่ยดูสิเบลที่พี่ชายเบลทำไปอ่ะก็เพราะเขาเป็นห่วงเบลนะพี่ว่าเบลไปเอาเด็กไม่ค่ะยังไงเด็กในท้องก็เป็นลูกของนิกอ่ะหนูจะรอเขากลับมาเบลเบลทำแบบนี้มันคุ้มด้วยเหรอเบลนี่เขาเขียนมาให้นิกเบลแป๊บเดียวผมก็ออกไปแล้ว3ปีใน3ปีนี้ผมทรมานมากเพื่อนผมเขาเลยแนะนำผู้หญิงให้ผมเขาดีกับผมมากๆฐานะเขาก็ดีมากเรากำลังจะแต่งงานกันไม่ต้องรอและไม่ต้องตามหาผมแล้วนะฉันจะรอคุณกลับมานะพี่ปล่อยครับกับเบลเราสองคนรักกันนะครับพี่ปล่อยพวกเราไปเถอะนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเบลให้ดีที่สุด
ูจะรอเขากลับมาหมอครับป้าของน้องสาวผมเป็นยังไงบ้างครับอาการของคนไข้เกิดจากสาเหตุที่คนไข้ร้องไห้มาเป็นเวลานานทําให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อจนตามองไม่เห็นค่ะไม่ทราบคุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าคะใช่ครับงั้นตามหมอมาหน่อยนะคะเห็นไหมเป็นเพราะคุณเลยอ่ะคุณจะมาโทษผมตอนนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะฉันไม่อยากจะพูดถึงที่จริงแล้วผมแม่ครับเรากลับไปกินข้าวกันเถอะจ้ะเราไปกันเถอะแม่ครับลูกคนนี้คือใครครับเขาเป็นแค่คนถามทางอ่ะจ้ะเรากลับบ้านกันเถอะเนาะโอเคครับผมต่อสู้มา7ปีเพื่อคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาแต่ผมไม่นึกเลยว่าตอนนี้เขามีลูกโตขนาดนี้แล้วผมให้คุณขอบคุณนะเออแล้วนี่คืออะไรหรออย่ามาจับนะอันเนี้ยยายเราบอกว่าให้เก็บไว้ให้คนที่รักเราจริงๆเพราะว่าเป็นตัวแทนของความรักตลอดไปถ้างั้นคุณก็ให้ผมเลยไม่ให้หรอกใครบอกว่าจะแต่งงานกับคุณอ่ะเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ให้เอามานี่ไม่ให้ถอดมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไม่จะให้ไม่ให้ไม่ให้เบลนี่แกร้องไห้ทำไมอ่ะแกบอกพี่มาสิว่าใครรังแกแกเบลไม่ว่ายังไงผมก็รักษาตาคุณให้หายนี่แกไอ้นิกใช่ครับผมกลับมาแล้วนี่คิดไม่ถึงเลยนะ7ปีผ่านไปแกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพี่ปอยพี่พอได้แล้วเบลพี่เข้าบ้านไปก่อนเถอะฉันขอคุยกับเขาก่อนนิกฉันขอถามอะไรคุณหน่อยนะคุณไปจากฉันแล้ว7ปีคุณกลับมาอีกทำไมอ่ะผมกลับมาทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับคุณสัญญาเหรอคุณยังจำมันได้เหรอถ้าคุณจำมันได้ทำไมคุณต้องรอให้ถึง7ปีล่ะคุณคิดว่าคนเรามี7ปีกี่ครั้งเหรอเบลผมเคยจะกลับมาหาคุณแล้วนะแต่ว่าผมเคยรับปากคุณไว้แล้วว่าผมต้องทำมันให้สำเร็จก่อนแล้วผมจะกลับมาสู่ขอคุณ
สู่ขอสู่ขอกันเหรอสู่ขอแล้วคุณก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงในเมืองเนี่ยนะแต่งงานนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะก็เป็นเพราะคุณเขียนจดหมายมาไม่ใช่เหรอว่าคุณแต่งงานแล้วบอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องตามหาคุณอ่ะจดหมายอะไรอ่ะเบลเรื่องพวกเนี้ยพวกพี่ขอโทษพวกพี่ผิดเองแอนคุณเอาจดหมายนี้ไปให้เบลนะแล้วบอกวันนี้เขียนมาให้เธอไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากเลยนะแอนไม่เห็นเหรอเบลมันร้องไห้รออีนิกทุกวันรีบเอาจดหมายไปให้ดีกว่านะผมผิดเองถ้าผมกลับมาเร็วกว่านี้ตาคุณก็คงจะไม่บอดนิกจริงๆแล้วตาของเบลสามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะครับมันต้องใช้เงินจำนวนมากถึงจะรักษาตาของเบลได้ครับผมจะรักษาตาเบลให้หายเดี๋ยวคุณรอผมแป๊บนะฮัลโหลคุณจีคุณช่วยนัดหมอทางสายตาให้ผมหน่อยนะได้ค่ะเจ้านายผมนัดหมอทางสายตาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากแม่ครับแล้วเขาคือเขาคือตรงๆเป็นลูกของเราค่ะในที่สุดคุณก็กลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วนะค่อยๆลืมตานะตามที่เราได้สัญญากันไว้แต่งงานกับผมนะไปนะลูกนะวันนี้ย่าซื้อนมบำรุงมาให้ลูกด้วยนะลูกดื่มเยอะๆนะลูกนะแล้วก็อย่าดื้อกับแม่เขานะลูกไม่ดื้อไม่งองแงนะลูกนะ
ย่ากับแม่น่ะรักหลานที่สุดเลยนะลูกนะนี่เธอทำอะไรอ่ะนี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นขโมยใช่ไหมฟ้องสิพี่เกียรติมาท้าฉันนะนี่พวกคุณเสียงดังอะไรกันนะครับคืออย่างนี้นะคะคุณตำรวจฉันเห็นคุณป้าคนนี้วางยาให้ลูกสะใภ้ตัวเองกินฉันก็เลยต้องแกล้งทำเป็นขโมยเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ได้กินนมกล่องนี้ไงคะจริงเหรอครับคุณป้าไม่จริงหรอกค่ะคุณตำรวจที่หัวขโมยเนี่ยมันโกหกฉันไม่มีทางที่จะมาวางยาลูกสะใภ้ฉันที่ท้อง8เดือนหรอกค่ะฉันไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นเด็ดขาดค่ะคุณตำรวจฉันไม่เชื่อหรอกนะคะว่าแม่สามีของฉันเขาจะวางแผนทำร้ายฉันแล้วก็ลูกโดยการวางยาพิษลงในนมกล่องนี้ค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจฉันน่ะอยากจะเห็นหน้าหลานฉันจะตายไปฉันไม่ทำเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดฉันจะไม่วางยาหลานฉันเหมือนที่หัวขโมยพูดนี่เด็ดขาดค่ะมันนะสิเป็นที่หัวขโมยคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะจับมันไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะพวกคุณใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเป็นคนตัดสินเองนะครับใครผิดใครถูกเดี๋ยวเรารู้กันครับนี่ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจเอานมในแก้วใบเนี้ยไปตรวจสอบในคราบนมที่เหลือได้เลยค่ะงั้นผมขอนมที่เหลือได้ครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจฉันว่าคุณตำรวจอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าค่ะแม่สามีของฉันเขาไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้หรอกค่ะนั่นสิคะคุณตำรวจฉันไม่มีทางที่จะทำแบบนั้นเด็ดขาดนี่คุณตำรวจอะจะเชื่อไอ้โจรหัวขโมยเนี่ยมากกว่าพลเมืองที่เสียหายเหรอคะพวกคุณไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสินด้วยความเป็นธรรมเองเพราะมันคือหน้าที่ของผมครับถ้าแม่สามีคุณไม่ทำอะไรผิดผมคงเอาเรื่องแม่สามีคุณไม่ได้หรอกครับผลออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าในนมนี้มีสารแปลกปลอมจริงครับผมขอเชิญตัวคุณป้าให้ปากคำที่โรงพักเลยนะครับไปไม่ฉันไม่ไปนะฉันไม่ไปไปไปปล่อยฉันนะปล่อยฉันแม่มันไม่จริงใช่ไหมคะคุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องทำกับหนูแบบนี้อ่ะทำไมนั่นเหรอก็เพราะว่าแกน่ะไม่มีหลานชายให้ฉันสักทีหนึ่งฉันสู้อุตส่าห์ดูแลแกมาตั้งหลายเดือนสุดท้าย
ก็มีลูกสาวลูกผู้หญิงอ่ะพอแต่งงานไปแล้วมันก็เป็นคนของครอบครัวอื่นถ้าฉันมีหลานชายเขาจะมาสืบสกุลฉันเพราะแกน่ะฉันเลยต้องวางแผนฆ่าเด็กในท้องเนี่ยเพื่อให้แกมีลูกชายคนใหม่สมใจฉันสักทีนึงที่คุณแม่พูดมามันไม่จริงใช่ไหมอะคะขอโทษนะคุณป้าเชิญตัวไปผมนะครับก่อนเช่นเดี๋ยวนี้นะหวานเนี่ยมันลูกสะใภ้ฉันเด็กในท้องเนี่ยมันก็หลานฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวนี้ไปนะตำรวจไปฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกเอาไว้อ่ะแล้วก็ขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเต็มใจช่วย